สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตกับผมเรื่องของการทำวิดีโอซ่อนไว้อยู่หลังตัวอักษรนะครับเรามาดูวิดีโอสาธิตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำพร้อมกันนะครับประมาณนี้นะครับผมครับอันนี้คือจะเป็นส่วนที่เราทำไปแล้วนะฮะเราเริ่มทำพร้อมกันดูครับผมสำหรับทุกเวอร์ชันนะครับวิธีทำง่ายๆก็คือการแทรกรูปร่างนะครับสี่เหลี่ยมนะครับเข้าไปที่หน้าสไลด์นะครับเสร็จแล้วผมก็มาที่เทสีรูปร่างนะครับก็เทเป็นสีดำนะครับถ้าเราต้องการทำให้มันมีความมืดคือผมจะใช้วิดีโอที่เป็นเรื่องของแสงไฟนะครับแล้วเราก็พิมพ์ตัวอักษรเข้าไปนะครับในหน้ากล่องข้อความได้เลยครับผมนะครับอาจจะพิมพ์คำว่าผม PowerPoint Animation นะครับ Ctrl A นะครับเลือกทั้งหมดนะครับ Ctrl ลิงให้ฟอนต์ใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะโชว์วิดีโออยู่ข้างหลังตัวอักษรนะครับผมก็แนะนำว่าให้เราลองมาเลือกฟอนต์นะครับที่มีความหนานะครับสักนิดนึงนะฮะอย่างเช่นตัวโบทั้งหลายนะฮะที่เป็นสีดำๆนะครับเพื่อให้มีพื้นที่นะครับสำหรับของการที่เราจะให้วิดีโอเราเล่นอยู่เบื้องหลังของตัวอักษรเหล่านั้นนะครับนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเราอาจจะเลือกตัวอักษรนะครับแล้วก็ในส่วนของฟอร์แมตนะครับให้เส้นขอบตัวอักษรนะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีความหนานะครับที่เยอะนิดนึงนะครับเสร็จแล้วที่ตัวอักษรเองนะครับเราก็ลองเทสีให้เป็นสีเทาบางๆก็ได้นะครับนะฮะสีเทาจางๆนะครับนี่คือเสร็จขั้นเตรียมการนะครับแล้วผมก็กด Ctrl C นะครับหรือว่า Copy นะครับแล้วเราก็สามารถลองขึ้นสไลด์ใหม่อีกสไลด์นึงนะครับผมคลิกขวาแล้วก็วางเป็นรูปภาพนะครับวางเป็นรูปภาพเราก็ได้เป็นในส่วนของรูปภาพนะครับที่เราเพิ่งทำมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวอักษรที่ทำมาอันนี้เป็นเทคนิคครับผมของทุกเวอร์ชันทำได้นะครับเราเดี๋ยวคลิกรูปภาพนะครับไปที่เครื่องมือสีนะครับก็จะมีคำว่า set transparent color หรือกำหนดสีโปร่งใสนะครับแล้วก็คลิกที่นี่นะครับเห็นหัวเมาส์ไหมฮะหัวเมาส์ก็จะกลายเป็นปากกานะครับนำไปคลิกตรงที่เป็นสีเทาที่เราใส่ไว้นะครับตอนนี้ตรงที่เป็นสีเทาทั้งหมดก็จะเป็นช่องนะครับเป็นรูลงไปข้างล่างนะครับถัดมาเราก็เพียงแค่แทรกนะครับวิดีโอนะครับผมก็เตรียมวิดีโอไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นรูปไฟที่เราเตรียมไว้นะครับจริงๆเป็นวิดีโออะไรก็ได้นะครับแล้วผมก็มาจัดเรียงวิดีโอให้อยู่ในช่องของสไลด์นี้นะครับตรงวิดีโอนี้ก็คือต้องไปตั้งค่าที่เครื่องมือการเล่นนะครับก็เราก็สั่งให้เล่นเป็นอัตโนมัตินะครับแค่นี้เองนะฮะแล้วก็เราก็คลิกขวานะครับส่งวิดีโอไปไว้ด้านหลังสุดนะครับเสร็จแล้วฮะทีนี้ผมก็จะลองสาธิตการเล่นนะครับเพียงแค่นี้เราก็ได้เป็นวิดีโอนะครับที่เล่นอยู่หลังตัวอักษรครับผม